ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่146จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีได้ให้คณะจินตกวีมาช่วยกันพรรณนาความเพิ่มเติมอีกว่าพระราชกุมารีผู้เป็นศรีปัญจาลนครเป็นนารีรัตนะไม่มีสตรีใดเสมอเหมือนพระนางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อได้เพลงขับที่มีเนื้อความตรงตามพระราชประสงค์แล้วจึงให้คณะจินตกวีได้เดินทางไปขับร้องที่กรุงมิถิลานครให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครและโดยเฉพาะให้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชให้ได้แล้วทรงกุเรื่องขึ้นมาให้คณะจินตกวีฟังว่าฉันจำต้องบอกสาเหตุที่ทำในครั้งนี้ให้พวกเธอทราบโดยทั่วว่าบัดนี้ลูกหญิงปัญจาลจันทีเจริญวัยสมควรที่จะมีคู่ครองแล้วจึงจำเป็นจะต้องหาคู่ครองที่คู่ควรเหมาะสมกันก็มีแต่พระเจ้าวิเทหราชองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรกันอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งฉันคิดที่จะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมดังนั้นขอให้พวกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อประโยชน์ของแว่นแขวนของเราเถิดจึงส่งคณะจินตกวีเหล่านั้นเดินทางไปสู่แขวนวิเทหราชเมื่อมหาชนทั่วพระนครได้ยินเสียงขับขานอยู่ตลอดที่วาราตรีก็พากันหลงไหลในพระรูปโฉมของพระนางปัญจาลจันทีตามที่พรรณนาไว้ในบทเพลงและต่างพากันสำคัญว่ามิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่กล่าวสรรเสริญเยินยอความงามของพระนางปัญจาลจันทีแม้แต่เทวดาก็พากันขับลำนำพรรณนาพระรูปโฉมเช่นเดียวกันไม่นานเท่าไหร่ชื่อเสียงของพระนางปัญจาลจันทีก็เลื่องลือไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชท้าวเธอจึงให้เรียกคณะนักขับร้องจากปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสให้คณะนักขับร้องลองขับลำนำเพลงนั้นให้ฟังคณะนักขับร้องก็พากันขับลำนำเพลงถวายด้วยความยินดีพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับบทเพลงนั้นอยู่ด้วยพระราชหฤทัยหวั่นไหวทรงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามข้อความที่พรรณนาไว้ในบทเพลงนั้นทันทีที่เพลงขับจบลงในพระราชหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นตัวจริงของพระราชธิดาปัญจาลจันทีท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีรูปโฉมงดงามมากอย่างที่พวกท่านขับร้องเชียวหรือคณะนักขับร้องพากันกราบทูลว่าขอเดชะข้อความที่พรรณนาในเพลงขับนี้นะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งในร้อยในพันแห่งความงามของพระนางเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงพระปรีดาปราโมทย์เป็นล้นพ้นรับสั่งถามต่อไปว่าเป็นความจริงหรือที่พระเจ้าจุลนีนะจะยกพระราชธิดาให้แก่เรา
คณะนักขับร้องจึงทูลว่าขอเดชะความข้อนี้นะโจทย์ขานกันไปทั่วปัญจาลนครข้าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทราบมาเช่นนั้นว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีพระประสงค์จะยกพระราชธิดาให้กับพระองค์เพราะมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นล่ะที่คู่ควรอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งเพื่อจะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมสองมหานครจะได้เป็นสุพรรณปฐพีอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระหฤทัยยินดีตรัสกับคณะนักขับร้องเหล่านั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยดีละอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นมเหสีของเราตรัสดังนี้แล้วก็ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่คนเหล่านั้นเป็นอันมากคณะนักขับร้องพากันกราบถวายบังคมลาแล้วก็จัดแจงเดินทางกลับสู่เมืองของตนเพื่อนำพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชไปกราบทูลแก่พระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบในทันทีคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนเมื่อกลับมาถึงปัญจาลนครแล้วต่างก็พากันไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถวายรายงานให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบเรื่องที่พระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะขอพระราชธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นพระมเหสีด้วยความตื่นเต้นยินดีพระเจ้าจุลนีตรัสตอบด้วยความปลื้มปิติยินดีว่าเยี่ยมจริงๆคราวนี้ล่ะปัญจาลกับวิเทหะจะได้สมัครสมานสามัคคีสืบไปอาณาประชาราษฎรทั้งสองพระนครจะได้มีไมตรีต่อกันภารกิจนี้สำเร็จด้วยดีฉันขอขอบใจพวกท่านมากขอเชิญพวกท่านได้กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเมื่อคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนถวายบังคมลาพากันออกจากที่เฝ้าไปแล้วพราหมณ์เกวัฏครั้นทราบว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนวางไว้ก็ดีใจยิ่งนักจึงไม่ได้รอช้ารีบกราบทูลรับอาสาพระเจ้าจุลนีเป็นหัวหน้าคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเจริญสันทวไมตรีต่อกันพร้อมทูลเชิญเสด็จพระองค์มายังปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีขบวนคณะราชทูตนำโดยพราหมณ์เกวัฏยังไม่ทันจะเดินทางเข้าสู่พรมแดนวิเทหราชแต่ข่าวว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสันทวไมตรีต่อกันได้ร่ำลือกันไปทั่วมิถิลานครเสียงประชาชนชาวมิถิลาต่างโจษจันเรื่องนี้กันหนาหูบ้างก็ต่างฉงนใจว่าก่อนนั้นพระเจ้าจุลนีเคยยกกองทัพมาล้อมเมืองของเราไว้ฉะไหนบัดนี้จึงคิดจะมาผูกสัมพันธไมตรีกับเจ้าเหนือหัวของพวกเราบ้างก็พากันเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพระอัครมเหสีเป็นห่วงว่าพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีจะทรงทุกข์โทมนัสเพียงใดเมื่อทราบว่าพระราชาจะทรงรับเอาพระราชธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งแต่บ้างก็มองในแง่ดีว่าที่ผ่านมาน่ะพระเจ้าจุลนีคงได้ประจักษ์
ถึงแสนยานุภาพของกองทัพมิถิลานครซึ่งมีท่านมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลจัดการบริหารและป้องกันบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีกระทั่งสามารถขับไล่กองทัพของพระองค์ได้เหมือนเอาก้อนดินขว้างกาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระประสงค์จะลบล้างรอยร้าวและความบาดหมางระหว่างแคว้นให้หมดไปฉะนั้นพระองค์จึงชิงผูกสัมพันธไมตรีซะก่อนถึงกับยอมมอบพระราชธิดาให้กับพระราชาของเรานะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของมหาชนดังเซ็งแซ่ลือต่อๆกันไปปากต่อปากจนความทราบถึงมโหสถบัณฑิตฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้วก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏเพราะยังไม่รู้แน่ว่าเบื้องหลังการมาของพราหมณ์เกวัฏน่ะจะมาด้วยมีวัตถุประสงค์อื่นใดเคลือบแฝงอยู่หรือไม่ดังนั้นเพื่อต้องการรู้ความจริงมโหสถจึงได้รีบส่งข่าวไปยังสหายผู้ที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเพื่อสอบถามถึงเหตุที่มานั้นคนของมโหสถพยายามสืบเสาะเรื่องนี้อยู่นานแต่แล้วก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแน่นอนทราบแต่เพียงว่าก่อนหน้านี้นะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏได้ขึ้นไปปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าทั้งสองปรึกษาหารือกันด้วยเรื่องใดจะมีก็แต่เพียงนางนกสาลิกาที่เฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะทราบเรื่องนี้นะมโหสถบัณฑิตจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะยังไม่สามารถล่วงรู้ถึงแผนการที่แท้จริงของพราหมณ์เกวัฏในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนว่ามโหสถจะเตรียมป้องกันอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป